แสงที่เราเห็นในครั้งที่แล้วค่ะมันคือนู่นไงอยู่สูงมากค่ะโอ้โหเขาคือหมู่บ้านชาวบ้านนั่นเองค่ะเอ้ยสวัสดีนายนี่ค่ะก็เป็นชาวบ้านเนาะเราได้เดินสำรวจอย่างคร่าวๆนี่ๆเลยค่ะก็พบว่ามันก็มีอาหารการกินค่ะแล้วก็จะมีพวกไม้เนาะใช่แล้วมีทั้งไม้มีทั้งอาหารมีพิตตันค่ะให้เราใช้แล้วก็มีนู่นนั่นนี่เยอะเลยค่ะในหมู่บ้านแห่งเนี้ยแล้วเราเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจค่ะก็คือนี่ชุดเกาะค่ะเนี่ยเนี่ยมีชุดเกาะใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสื้อมันหลวมไปนั่นเองชุดเกาะนี้ค่ะเขาทำมาสำหรับไซส์ XXXL ดังนั้นอ่ะมันจึงแบบใหญ่เกินไปสำหรับเราเนาะหมวกก็เช่นเดียวกันค่ะมีชุดเกาะที่ใส่ไม่ได้มีพิกแอคที่ขุดไม่ได้มีขวานที่ตัดไม้ไม่ได้สุดๆแห่งการทำร้ายจิตใจค่ะไมโครมดแผงนี้คือมันโหดเหี้ยมกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยเอ้ยหวัดดีนี่คือหวัดดีขนมปังค่ะวอร์ดี้ไงเราได้ขนมปังโอเคร้านข้าวกินค่ะนี่ไงกินได้เออนั่นแหละอิ่มค่ะก็คือเป็นโซนอาหารส่วนกลางเนาะอุ้ยจาโกอาหารขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่จำเป็นที่จะต้องดูทั้งหมดค่ะเพราะว่าการดูของทั้งหมดในหมู่บ้านชาวบ้านมันเยอะไปเจเนเรตอย่างนี้เลยเหรอคือเจเนเรตภูเขามาแล้วก็เจเนเรตบ้านมาค่ะนี่แฮมเมอร์โอเคชาวบ้านนี่ปิดไว้ค่ะโอเคมีน้ำค่ะสำคัญเลยให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ไว้หนึ่งบล็อกค่ะค้อนนั้นน่าต้องเป็นบ้านเอนจิเนียร์ค่ะแน่นอนนั่นไงได้พลั่วที่ใช้ขุดอะไรไม่ได้เลยใช้ได้แต่คราฟของค่ะเออนี่แหละมดแผงนี้ว่าจะมีแร่ให้ก็ดีนะเอ้ยถือว่าดีค่ะเวสโตนเอาไววาร์ปค่ะนั่นเองแท่นวาร์ปแท่นวาร์ปเรียกง่ายๆไม้อย่างนี้แน่นอนเลยอภิริษแน่นอนค่ะคนที่เลี้ยงผึ้งค่ะคนเลี้ยงผึ้งนั่นเองอะไรนี่ศาลากลางหมู่บ้านเหรอคะหรือว่าหอคอยบ้านชาวบ้านอ่ะทางเขายากมากอ๋อนี่ไงโอ้ตาบานวันนี้ทางเข้าไอ้เรามาแล้วมีพิตตันให้ใช้ฟรีด้วยค่ะชั้นนี้ก็เป็นเตียงเนาะสองอันค่ะแล้วข้างบนสุดนี้อ๋อหอคอยโอ้ธนูเรามีธนูไปเพื่ออะไรคะเนี่ยเขาบอกว่าคันธนูมันหักแต่มันหักแล้วทำไมยิงได้เนี่ยค่ะยิงได้อ้าวได้บอกว่าธนูหักไงอ้าวยิงได้อ่ะเฮ้ยถ้าดาบเนี่ยเวลาตีอ่ะมันเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเปียกไปยังไงค่ะว่ามันคือกากมากๆนั่นเองคือเข้าของที่ได้มาเฮ้อมดแผงนี้มันทำร้ายสุดๆแต่ว่าเรามองว่านั่นคือข้อดีนะคะเพราะว่ามันบังคับให้เราแบบค่อยๆไต่ไปทีละยุคนั่นเองคือถ้าเรายังอยู่ในยุคหินเราก็จะได้เครื่องไม้เครื่องมือกึกกากอะไรอย่างเงี้ยอะไรคะเนี่ยมันคือความผิดพลาดในการเจเนเรตค่ะคือเขาเจเนเรตพื้นมาจากนั้นเจเนเรตบ้านมาบ้านที่มีพื้นมันก็เลยลอยๆโอ้เป็นอย่างนี้นั่นเองโอ้โหสุดยอดในการเจเนเรตค่ะ Minecraft ยุค2020อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะเจอประจำโอเคก็อย่างที่เห็นค่ะมีข้าวของทรัพยากรให้เราอย่างค่อนข้างที่จะเยอะเลยที่สามารถโดเอาไปใช้ได้อะไรนี่อะไรคะเนี่ยเขาเจนมาในภูเขาค่ะก็มีหนังสือโอเคมีเอนชานให้เราสวิปปิ้งเอทค่ะและเป้าหมายของเราค่ะก็คือนู่นเราต้องไปดูสิคะมันคืออะไรเฮ้ยเราขึ้นได้นะโอเคได้อยู่ค่ะโอ้จะขึ้นไปถึงข้างบนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราอยากจะขึ้นไปโอเคมาแล้วระดับก้อนเมฆเลยนะคะเนี่ยสูงมากโอเคค่ะเรามาถึงแล้ว โอ้ยเอาง่ายๆค่ะมันคือการเจเนเรตนั่นแหละแต่มันเจเนเรตมาแล้วมันโดนภูเขายันไว้อยู่ค่ะก็เลยกลายเป็นบ้านที่
ลอยๆค่ะแค่นั้นแหละใช่ไหมไหนดูสิใช่เลยแน่นอนนั่นไงค่ะลอยอยู่เข้าไปเลยดูสิเช็คเข้าของทุกอย่างมีกล่องค่ะเปิดได้เนื้อโอเคแล้วก็ชั้นนี้ก็มีชั้นหนังสือค่ะแล้วก็มีแร่ให้เราเป็นอัพไทเนาะเป็นปุ๋ยค่ะง่ายๆก็คือมันเป็นส่วนผสมที่เอาไว้ทำพวกปุ๋ยต่างๆอะไรนี่แค่นั้นค่ะหยิบได้เฮ้ยมีที่นั่งเล่นมีพื้นดินค่ะแล้วก็มีต้นไม้หนึ่งต้นมีชาวบ้านอยู่ไหมอ่ะข้างบนล่ะมีโต๊ะครับให้เตียงนอนกล่องวางเตียงนอนกล่องวางอะไรของเขานี่ติ๊งนอนไอ้มีอาหารมีปลามีแครอทมีชุดเกราะค่ะก็เป็นโครงสร้างบ้านที่สวยค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลจากทรัพยากรนิดหนึ่งคือมันต้องวิ่งขึ้นมาขนาดนี้ ได้ว่าวิ่งมาขึ้นมาขนาดนี้เลยค่ะนั่นไงเราได้เห็นแล้วโอ้ใบโอมมันด้นคือมันจะมีทุกใบโอมค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะตรงนั้นก็เป็นเหมือนเทราคอตต้านั่นเองตรงนี้มันเป็นบ้านของใครนี่อุ้ยกองกองกองเป็นแค่กล่องที่ว่างเจนมาทำไมแค่นึกว่าจะมีกล่องไงกล่องยังเยอะอุตส่าห์ดีใจไม่มีอะไรแล้วค่ะมีประมาณนี้นั่นแหละนี่ก็ออกมาระเบียงบ้านสิ่งที่เราเห็นตรงนู้นก็คือหมู่บ้านชาวบ้านนั่นเองแล้วก็มีชาวบ้านยืนนัดสลอนที่จะคอยมองหน้าเราว่าเฮ้ยมาขโมยของอีกแล้วใช่ไหมครั้งก่อนใช่ไหมคะเราทำเควสในยุคหินเริ่มต้นไปแล้วได้ 17% ค่ะตอนนี้ก็เหลือพวกเควสต่อๆมาซึ่งเป็นเควสของมอสติงเกอร์นั่นเองโอเคทำกันเลยดีกว่าไม้สติ๊ก2อันค่ะคราฟรวมกับไม้แพร้งเราจะได้เป็นแบงค์แพทเทิร์นค่ะ8อันก็พอละนั่นแหละเอากล่องใส่ไปแบบนี้เราจะได้เป็นคราฟติ้งสเตชันจากคราฟติ้งสเตชันคราฟรวมกับแบงค์แพทเทิร์นค่ะจะได้เป็นTo Station นั่นเองอ่ะมันก็คือเป็นเควสที่บังคับให้เราคราฟค่ะหลายอย่างเลยแล้วก็ Part Builder ค่ะนี่ไม้ล็อกจัดไปแล้วก็ Stencil Table ค่ะไม้แพร้งรวมกับ Blank Pattern ค่ะอ่ะ Armor Station ก็จัดไป To Station เรามีแล้วอื้อ Advancement Complete เยอะมากนี่ไงรางวัลเควสเสร็จรับของรับมาแล้วก็รับมาเลยค่ะ Crafting Station Part Builder Armor Station ค่ะ Tool Station แล้วก็ Stencil Table ตรงนี้เนาะจากนั้น Part Chest วางไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วเราก็เปิดนี่ตัว Crafting Station ดีมากๆค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะนี่ไงเห็นวะในนี้ค่ะเก็บของไว้บนนี้ได้เห็นว่านั่นแหละก็คือพอใส่เทมไปมันไม่ร่วงออกมานั่นเองค่ะเราได้หนังสือมา2เล่มใช่ไหมคะมันก็เป็นหนังสือแนะนำการใช้มอสติงเกอร์ค่ะอย่างที่เราทราบกันนั่นเองนี่ในนี้แล้วก็อันนี้ค่ะก็เหมือนกันเป็นหนังสือแนะนำเกี่ยวกับมอสติงเกอร์ในส่วนของเรื่องอาร์เมอร์เนาะอันนี้ค่ะก็มีข้อมูลให้เราสเตนซิลเทเบิลค่ะตอนนี้เรามีแม่พิมพ์เปล่าเราต้องเอาแม่พิมพ์เปล่าค่ะไปแกะสลักหรือว่าไปฉลุนั่นเองให้ได้เป็นของที่เราต้องการค่ะอย่างเช่นฉลุเป็นหัวแม่พิมพ์พิกแอคอะไรอย่างนี้เนาะทูรอดหัวโชเวลแล้วก็มีดใช่ไหมนี่สอดค่ะไม่ใช่มีดไหนเอ่ยมีดนี่มีดค่ะแล้วก็หัวขวานจัดมาเราก็วางแพทเทิร์นเชนมาเลยค่ะจากนั้นก็เอาแพทเทิร์นค่ะที่เราแกะสลักแล้วใส่ไว้ในนี้นั่นแหละพอเรามาที่พาร์ทบิลเดอร์ค่ะนี่ไงมันก็จะปรากฏนี่แพทเทิร์นเชสค่ะมาให้เราได้กดใช้เลยสมมุติถ้าเราถอดออกหัวพิกแอคออกปุ๊บในส่วนนี้ค่ะนี่หัวพิกแอคก็จะหายไปก็จะเหลือของแค่5อย่างใส่หัวพิกแอคไปปุ๊บแล้วนี่ค่ะหัวพิกแอคก็จะโผล่มานั่นเองมันดีมากๆเลยหัวขวานที่ทำจากฟินสัก2อันค่ะแล้วก็ด้ามจับ1อันเนาะแล้วก็ตัวข้อต่อค่ะสัก1อันโอเคเควสคอมพลีทเราก็ต้องไปที่ Tool Station ตรงนี้ค่ะนี่ไงเลื่อยแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปค่ะ
แบบนี้ไอ้ตายหมดแล้วเสียงไพเราะวางไปปึ๊บวางไปปึ๊บเลื่อยเฮ้ยทนกว่าดองค่ะเฮ้ยทนกว่าดองเห็นสภาพความคงทน159ขอมีดที่ดีกว่าเดิมมาหน่อยเซดามจับใบมีดข้อต่อซีมีดที่ดามจับฝินเป็นมีดฝินค่ะแต่เดิมมันเป็นมีดฝินเวอร์ชันกากะตอนนี้เป็นมีดฝินเวอร์ชันดีขึ้นความคงทนอยู่ที่159ตั้ง159เนี่ยครับประตูได้ไหมสาธุครับได้เถอะค่ะเอ้ยครับได้กลัวว่าเขาจะไม่ให้ครับประตูบ้านเพราะว่ามดแผงนี้มันโหดร้ายอ่ะมันทำร้ายจิตใจเรามากเลยอ่ะนี่เฮ้ยมีประตูบ้านสบายใจโหลดลงอย่างไวอ่ะมีดฟินอันเก่าค่ะแต่ถ้าเป็นมีดฟินอันใหม่นะนี่หือลดช้ากว่าเดิมมากๆค่ะดีกว่าเห็นความคงทน21ค่ะความคงทน159อุ้ยแค่นี้ก็ดีเหลือหลายแล้วค่ะโอ้ฝนตกฝนคืนแรกฝนวันแรกของเราค่ะเห็นอ้อยแล้วอดไม่ได้ของมันต้องใช้ของมันต้องมีอันนี้คืออะไรเนี่ยตัดไม่ได้ขุดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ชี้ก็ไม่ขึ้นชื่อด้วยว่ามันคืออะไรอยู่ในน้ำเนาะเหมือนเป็นข้าวบาเล่อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมสีสวยค่ะแต่ข้าวคงไม่ขึ้นในน้ำขนาดนี้โอเคเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งค่ะได้พัฒนาชีวิตมาเยอะเลยรับรางวัลเซโอ้โหรางวัลเป็นคอบสโตนแล้วแล้วก็ได้เป็นคอบสโตนค่ะนั่นแหละดีงามนี่ได้เฮ้ยอ่ะหัวพลั่วค่ะแล้วก็หัวขวานแล้วเหมือนเดิมทูสเตชันคราฟนี่เลยค่ะมันคือขวานผสมกับพลั่วตีเอ้ยควีนคอมพลีทค่ะตีได้เวลาในการฟาร์มและเขาว่าอย่างนั้นพอชื่อควีนค่ะ time to farm นี่โอ้ยการขุดค่ะนี่ไงดีมากแล้วก็สภาพความคงทนค่ะ109ก็ถือว่าดีแล้วคือถ้ามาขนาดนี้แล้วขอพิกแอคสักหนึ่งอันเถอะค่ะก็ร้องเลยแหละก็ร้องพิกแอคหนึ่งอันได้มั้ยดำจับมาเลยเออแล้วก็ข้อต่อค่ะแล้วก็หัวพิกแอคที่ทำจากฟินแน่นอนอุปกรณ์ฟินมันยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่นะใช่ว่าดีกว่าไม่มีค่ะนะตอนเนี้ยนี่เราได้พิกแอคฟินมาแล้วในที่สุดก็ขุดหินได้ค่ะในที่สุดเราก็มีวันนี้วันที่เราสามารถขุดหินได้แล้วน้ำตาจะไหลเราได้พิกแอคมาตั้งแต่วันแรกแต่เรายังขุดหินไม่ได้เลยเป็นพิกแอคที่เอาไว้ดูอย่างเดียวในที่สุดค่ะเราก็สามารถขุดหินได้แล้วเราจำได้ว่าใน Minecraft มดแผงนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า All Equator ค่ะการขุดบล็อกจำนวนมากสิต้องมี Equator Modifier ค่ะหรือว่า Enchantment ถึงจะทำให้เราสามารถที่จะ Activate พวกแร่ได้ก็คือสามารถที่จะขุดแร่ขุดก้อนหินขุดอัดบล็อกในพื้นที่แบบ 2x2 3x3 5x5 อะไรก็ว่าไปในที่สุดเราก็ได้อุปกรณ์ที่สามารถขุดหินได้แล้วใช่ไหมคะแม้มันจะเป็นแค่พิกแอคปิ้นธรรมดาค่ะแต่ก็คือดีงามมากๆชีวิตมันดีมากๆค่ะน้ำตาจะไหลเลย เป็นมอดแพคที่โหดร้ายจริงๆค่ะโหดร้ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาชีวิตรอดกันต่อในเอพิโซดต่อไปแล้วกันโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ